ว่าตอบคำถามจากเพลงดอกหญ้าในป่าตูนนะคะจำเนื้อร้องได้ไหมได้ไม่ยากถึงไม่เห็นเนื้อร้องก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่นักเรียนคิดให้เป็นเท่านั้นเองเขียนหรือยังคะชื่อเรื่องชื่อเพลงน่าสนใจไหมน่าสนใจเดี๋ยวเราตอบคำถามเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาอภิปรายร่วมกันว่าเอ๊ดอกหญ้าในป่าปูนมันหมายถึงอะไรนะคะทำไมชื่อเรื่องชื่อเพลงถึงบอกว่าดอกหญ้าในป่าปูนผ่านไหมเขียนแล้วยังคะเขียนหรือยังคะเขียนแล้วอ้าวนักเรียนอ่านตรงนี้นิดนึงนะคะนี่หัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาน่าเลยลองดูมีคำว่าเสื้อตัวร้อยเก่าๆจริงๆแล้วก็คือร้อย100ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องต้องบอกว่าอะไร199แต่เนื่องจากเป็นเพลงเนี่ยเขาอาจจะต้องเว้นบางคำที่เยอะเกินไปเพราะว่าออกเสียงอาจจะไม่ราบเรียบ
ในการมาเรียบเรียงเป็นเพลงนะคะจริงๆต้องใช้คำว่า199นะคะดูตรงนี้อีกหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเรานะคะตรงนี้ก็มีอยู่ในคำถามด้วยนักเรียนดูไว้ให้ดีอ้าวไปดูคำถามเลือกคำตอบข้อ1 2 3หรือ4ที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวอ้าวมาดูเลยข้อที่1มีตัวเลือกให้นะบอกแล้วว่าตอบคำถามไปก่อนเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยนะคะเราค่อยมาถกเถียงกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่านออกไหมเห็นไหมตัวเล็กไปไหมไม่เลยข้อหนึ่งข้อใดบอกความหมายของคำว่าดอกหญ้าในป่าปูนได้ดีที่สุด1ดอกหญ้าที่เกิดอยู่ในเมือง2หญิงสาวชาวชนบทที่มาอยู่ในเมืองใหญ่3ดอกหญ้าที่ขึ้นแทรกปูน4หญิงที่ถูกชายทอดทิ้งตอบค่ะตอบใครก็ตอบใครคิดให้ดีเนื้อหาในเพลงเนี้ยเขาบอกว่าดอกหญ้าในป่าปูนชื่อเพลงด้วยใช่ไหมดอกหญ้าในป่าปูนทำไมถึงใช้คำว่าดอกหญ้าในป่าปูนอะไรที่สื่อความหมายของชื่อเพลงเนี้ยดอกหญ้าในป่าปูนได้ดีที่สุดมีภาพให้ดูด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ก็ขึ้นมาให้ดูคงจะไม่ยากจนเกินไปผ่านได้หรือยังคะข้อ2ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เธอยึดถือยึดเป็นหลักขออภัยข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เธอยึดเป็นหลักในการทำงาน1อดทนอดกลั้น2มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค3เงินค่าจ้าง 4. สร้างแรงใจและวางเป้าหมายชีวิตข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เธอยึดเป็นหลักในการทำงานยึดเป็นหลักนะคะในการทำงานนักเรียนมีหลักในการทำงานไหมมีไหมทุกคนมีหลักในการทำงานของตัวเองไหมคะหรือไม่มีเลยมีทุกคนมีหลักในการทำงานของตนเองคุณครูก็มีหลักในการทำงานของคุณครูหญิงสาวในเพลงนี้ก็เหมือนกันเขาก็มีหลักในการทำงานของเขานักเรียนคิดว่าข้อไหนผ่านไหมผ่านค่ะดูจากเนื้อเพลงเนี่ยนักเรียนลองดูที่1 2 3 4ข้อไหนกันแน่ข้อ3เพลงนี้กล่าวถึงผู้คนในเมืองใหญ่ไว้ว่าอย่างไรเนื้อเพลงนะ1มีน้ำใจ2โหดร้าย3หรูหราฟุ่มเฟือย4ขาดแคลนน้ำใจในเนื้อเพลงบอกไหมบอกนะคะอ่านได้หรือยังข้อ4ข้อใดสื่อความหมายข้อความใส่เสื้อตัว199แต่ใจสาวบ่ด้อยราคาได้ดีที่สุด1เสื้อราคาถูกดี2ใจคนมีราคา3คนใส่เสื้อผ้าดีๆจะเป็นคนใจดี4คุณค่าของคนอยู่ที่จิตใจไม่ใช่เสื้อผ้าอ
ครยังไม่ได้ตอบบ้างธนรัตน์ตอบหรือยังคะตอบแล้วข้อใดสื่อความหมายข้อความใส่เสื้อตัว199แต่ใจสาวบอด้อยราคาได้ดีที่สุด1เสื้อราคาถูกดี2ใจคนมีราคา3คนใส่เสื้อผ้าดีๆจะเป็นคนใจดี4คุณค่าของคนอยู่ที่จิตใจไม่ใช่เสื้อผ้าข้อ5ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของหญิงสาวในบทเพลงนี้1หญิงยโส2ขยันใฝ่เรียน3อดทนจิตใจดี4กตัญญูข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะนิสัย